เรื่องย่อเนี่ยก็อย่างที่รู้นะฮะมันต่อจากในละครเลยฮะคือหลังจากความรักเนี่ยตายกันแล้วฮะสมัยอยุธยาตายกันอะไรเงี้ยที่มือนะครับแล้วก็แม่หญิงกัลเกตเนี่ยก็ไปเจอกันในชาติใหม่ฮะสมัยรัตนโกสินทร์เลยฮะง่ายๆอ่ะคือหนังอ่ะประมาณรัชกาลที่3นะฮะมีสุนทรภู่ด้วยนะฮะรัชกาลที่3คือช่วงที่แบบกำลังค้าขายดีกับจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสงครามมายุ่งเกี่ยวเท่าไหร่ค้าขายดีอ่ะพูดง่ายๆรัชกาลที่3นะแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยมันก็อยู่ในชื่อเกสรกับภพนะครับผมแล้วก็มีอยู่คนเดียวอ่ะที่เชื่อเรื่องของภูมิลิขิตอีกคนไม่เชื่อละอีกคนทิ้งอุดมการณ์ไปแล้วคือภพอ่ะฮะเชื่อยังเชื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของพรหมลิขิตบุพเพอะไรอย่างเงี้ยฮะบุพเพแต่ว่าเกสรที่เล่นโดยเบลล่าเนี่ยไม่เชื่อละคือแบบโม้อะไรเงี้ยฝัน10ปีฝันทุกคืน10ปีอะไรเงี้ยนะฮะตัวเกสรเนี่ยไม่เชื่อก็เขาเปลี่ยนชื่อนะฮะก็คือแม่หญิงกัลเกตเนี่ยฮะก็คือเกสรในรัตนโกสินทร์ไงแล้วก็พี่มืนเนี่ยที่เล่นโดยโป๊ปอ่ะก็เป็นภพนะฮะในรัตนโกสินทร์เปลี่ยนชื่ออะไรไปชาติใหม่อะไรก็ว่าไปนะนะแล้วก็มีความอุลหมานอะไรก็ว่าไปแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์เก็ตด้วยนะเก็ตซึ่งเขาใส่มาค่อนข้างเยอะอยู่ใส่มาเยอะอยู่แล้วก็มันทำให้หนังอ่ะมันได้มุ่งโฟกัสไปที่เรื่องรักโรแมนต์อย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องของการสืบสวนและทิศขวัญอะไรด้วยแล้วก็มีทฤษฎีสมคบคิดอะไรเงี้ยเข้ามามันทำให้หนังดูไม่เลี่ยนด้วยนะตรงนี้นะโอเคนะเราจะไปเข้ารีวิวแล้วนะรีวิวเหมือนเดิมด้านแรกนะคุณภาพงานสร้างนะคุณภาพงานสร้างหนังเรื่องนี้อ่ะคือผมบอกว่านะมันจะมีกลิ่นของละครด้วยนะฮะนะครับก่อนอื่นนะมีกลิ่นของละครไทยหลังข่าวเนี่ยมาด้วยแต่มันจะอัพสเกลให้มันปราณีตขึ้นปราณีตขึ้นอีกทุ่มทุนขึ้นให้มันตรงกับที่หนังอ่ะเข้าฉายในโรงไงจะมาใช้การถ่ายหรือว่าพวกโลเคชั่นเสื้อผ้าหน้าผมแบบในละครเนี่ยมันไม่ได้ละเดี๋ยวมันจะดูไม่ถูกใจอ่ะแฟนคลับมันอัพขึ้นแล้วมันปานีดอยู่ปานีดถือว่าดีเลยฮะผมโอเคเลยกับการงานปานีดตรงนี้น่ะแล้วก็ตามการถ่ายเนี่ยมันได้ผู้กำกับของ GDH ก็คือคุณนิลมนลอดนะฮะด้านหลังวันสุวรรณหงส์หลายตัวละแล้วก็ทำงานกับ GDH เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะฮะเป็นผู้กำกับภาพคู่บุญของ GDH เลยมากำกับภาพให้นะฮะทำให้หนังอะถ่ายทอดแบบสไตล์ GDH ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นละครไทยของบอร์ดคาสต์ช่อง3อะอีกครึ่งหนึ่งมันเลยมีกลิ่นผสมกันอยู่ซึ่งมันไม่เห็นในหนัง GDH เรื่องที่ผ่านๆมาไอ้กลิ่นไออารมณ์แบบเนี้ยมันมีละครไทยหลังข่าวช่อง3ของบอร์ดคาสต์แล้วก็ของGDH เข้ามาก็โอเคนะผมมองว่าเป็นความแปลกใหม่ดีอะไรเหมือนกันนะรักษาคุณภาพด้านภาพอะไรโอเคอยู่โปรดักชั่นผมให้ว่าชอบแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว้าวนะยังนะแต่ว่าดีปานีตอะไรเงี้ยผมมองว่านะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แหละด้านโปรดักชั่นน่ะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยโลเคชั่นน่ะถือว่าเนียนอยู่นะฮะถือว่าเนียนเลยอ่ะการถ่ายก็ออกมาดูสวยงามดีนะครับผมโอเคต่อมานะเรื่องของบทภาพยนตร์ด้านแรกโปรดักชั่นน่ะผมชอบนะที่ลงมาในเพจชอบเรื่องบทเนี่ยคือบางคนนึกว่าเฮ้ยหนังมันเป็นลักละครไทยหลังข่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่น้ำเน่าอะไรงั้นไม่ใช่มันมีการสอดแทรกประวัติศาสตร์เข้ามาแล้วก็เรื่องของทฤษฎีสมคบคิดอะไรเงี้ย
เออมีการวางแผนกันอะไรเงี้ยทำให้เป็นหนังอ่ะให้มันดูระทึกให้มันดูมีการสืบสวนให้คนดูอ่ะสนใจน่าติดตามกับเรื่องนี้อยากจะรู้ว่าเฮ้ยใครอยู่เบื้องหลังนะใครวางแผนใครเป็นตัวร้ายซึ่งจะรู้ตอนจบตรงนี้แหละจะรู้ได้แค่ตอนจบไงนะฮะก็หนังมันจะโฟกัสไปที่เรื่องของลูกอันนี้นะฮะเป็นลูกหลานนะฮะในยุคปัจจุบันก็คือเมทัศนะฮะอันเนี้ยเป็นตัวสำคัญของหนังเลยเป็นส่วนสำคัญของหนังหนังมันจะไปที่การอังกฤษนะฮะเข้ามาล่านะอาณานิคมในยุคนั้นแล้วก็มีเรื่องของเมทัศน์อ่ะมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นแกนกลางของหนังไอ้เรื่องที่ว่าเรื่องความลงความรักของภพกับเกสรเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องรองเสริมเข้ามามาเซอร์วิสคนดูอะไรพูดง่ายๆเซอร์วิสคนดูแล้วก็มีมุกสไตล์จีดีเฮดเนี่ยมานะฮะเรื่อยๆเลยตลกนะฮะตลกนะครับผมเรื่องนี้ตลกเข้ามาใส่ฟีลกู๊ดนะแล้วก็มันฮาดีแต่ผมอ่ะไม่ชอบอยู่อย่างนึงไอ้หนังเรื่องนี้มันยาวเกินจริงๆแล้วอ่ะเกือบ3ชั่วโมงอ่ะครับคิดดูดิยาวไปไหน3ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมง48นะเออยาวเกินผมดูแล้วอ่ะที่จริงอ่ะตัดได้20นาทีตัดได้นะจริงอ่ะตัดได้นะที่มันเยอะไปอ่ะตัดได้สัก20นาทีอ่ะมันเหลือ2ชั่วโมง20อะไรเงี้ยตัดได้จริงอ่ะนี่ยาวเกินแล้วบางทีมันจะมีช่วงเฉื่อยอะไรอย่างเงี้ยยาวเกินยาวนะ3 ชั่วโมงเลยผมนึกว่าหนังอีพิกอะไรอย่างเงี้ย The Lord of the Ring Director Cut อะไรเงี้ยยาวเกินน่ะฮะใช่มั้ยฮะมันยาวไปอ่ะคือถ้าเกิดบางคนน่ะที่เขาชอบดูอ่ะผมว่าเขาเต็มอิ่มเราอย่ามองตัวเรามากไงอาจจะเต็มอิ่มไงฮะเอาถูกมั้ยฮะเต็มที่ไงแบบเกือบ3ชั่วโมงเงี้ยมันเต็มอิ่มนะครับผมเต็มอิ่มนะตรงนั้นแหละบนบทน่ะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะไม่ได้เขียนมาแบบตื้นเขินคือมีชั้นเชิงเลยบทอ่ะตอนแรกอ่ะครึ่งเรื่องแรกอ่ะนึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนึกว่าเป็นบทที่ธรรมดาไม่มีอะไรแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะมีการซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่มีชั้นเชิงการเล่าแล้วก็การถ่ายทอดออกมาเนี่ยได้ดีทำให้คนดูอ่ะเดาไม่ถูกแล้วก็ถ้าหนประหลาดใจน่าติดตามโอเคนะเดี๋ยวผมดูช่องแชทสักหน่อยนะโอเคนะอย่าถาม Friday ไลฟ์บ่อยๆครับผมชอบเรื่องหนังผมก็ติดตามโอเคนะตามได้นะผมไลฟ์ทุกวันจันทร์นะแล้วก็วันพฤหัสนะเวลา 4:00 นนะต่อมานะด้านที่3คุณภาพนักแสดงนะครับผมด้าน1โปรดักชั่นกับด้านของบทเนี่ยผมชอบนะด้านที่3คุณภาพนักแสดงนะตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ชอบนะต้องบอกก่อนนะอยู่ในขั้นเฉยๆทุกคนนะโป๊เบลล่าอะไรเงี้ยเล่นเป็นธรรมชาติแบบโรแมนต์ที่เราเคยเห็นในหนังมาละนะฮะแต่คุณภาพยังดีอยู่ยังโอเคอยู่แต่ว่าบางซีเนี่ยทำได้ดีนะน่าลงน่ารักถูกใจดีแหละฮะถูกใจสาวกละครดีเมทัศเล่นโดยไอพาลิตนะครับผมเล่นหนังของ GDH มาหลายเรื่องเหมือนกันเล่นได้ตามมาตรฐานนักแสดงฝรั่งที่โดดเด่นนะคือฮันเตอร์นะแต่ชื่อดาราผมไม่รู้ใครนะผมไม่รู้ใครนะฮันเตอร์ฮะนายห้างใหญ่เนี่ยอันนั้นโดดเด่นบทเยอะด้วยนะฮะบทเยอะด้วยนะฮะฮันเตอร์เนี่ยนายห้างใหญ่บทเยอะทีเดียวเลยตัวละครที่เข้าตาผมยังไม่เห็นเลยที่ได้เข้าตาแบบเออเฮ้ยแบบเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยเออยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะก็ถือว่าอยู่ในระดับเฉยๆดีกว่าอะไรเงี้ยยังไม่มีใครที่แบบโดดเด่นจนว้าวจนอะไรเงี้ยยังแล้วก็จะมีตัวละครอื่นๆมาสมทบอะไรเงี้ยมีแจ็คแฟนฉันด้วยเออตลกละเออฮาเลยฮะเข้ามาแจ็คด้วยแจ็คแฟนฉันอะไรเงี้ยเอก็เฉยๆไปต่อมานะความสนุกตามแนวหนังหากชอบละครไทยหลังขาวช่อง3นะผสมกับหนังแบบ Feel Good EDH ที่เราเคยดูผ่านๆมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะผมว่ากลมกล่อมระดับหนึ่งเลย
ทำออกมามีรสนิยมเลยนะครับผมไม่ได้ดูแบบกระอักกระอ่วนดูติดขัดดูแล้วมันไม่ใช่ฮะมันดูกลมกล่อมมันดูใช่ระดับหนึ่งเลยแล้วก็ดูเข้าโรงได้หนังอย่างเงี้ยคุณภาพอย่างนี้เข้าโรงได้นะไปดูกันแบบใหญ่ๆครอบครัวใหญ่เนี่ยสนุกสนานฮิฮานะเต็มเลยฮะวันนี้ผมไปดูในโรงเนี่ยคนไปดู 4-5 คนมันหยุดยาวด้วยไงเต็มเลยฮะโรงที่ผมไปดูนะมีคนประมาณ150คนได้อ่ะคือ2แถวแรกอะฮะคือเอาง่ายๆนะโรงมันจะมี3กรุ๊ปหลังสุดใช่ไหมบัตรแพงสุดแล้วก็กรุ๊ปกลางกลุ่มกลางแล้วก็กลุ่มหน้าสุดไอ้กลุ่มหลังสุดกับกลุ่มกลางเนี่ยตีว่า150คนน่ะเต็มนะฮะเต็มเลยอ่ะมันเยอะเลยอ่ะผมอุ้ยผมเข้าไปดูเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเต็มเลยว่ะคนแบบแล้วก็แห่เห็นตั้งแต่เช้าตอนเที่ยงอะไรเลยอ่ะเข้าไปดูอ่ะแห่เห็นไปดูอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมนะละครกับในหนังเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับคือในละครเนี่ยมันจะเข้มข้นด้านของดราม่าแล้วก็เรื่องรักอ่ะมากกว่าแล้วก็มันจะมีการแสดงอ่ะที่มันเป็นเมโลดราม่านะฮะผมเมโลดราม่าแบบมีความน้ำเน่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ในหนังที่เข้าฉายในโรงอ่ะมันจะมีความน้ำเน่าอ่ะน้อยไม่ค่อยมีมันจะไปใส่มุกตลกแบบ GDH ที่มันดูมีสไตล์มีชั้นมีสไตล์มากกว่าอะไรเงี้ยเข้ามาดูอ่ะแต่มันก็จะมีไอ้พวกนี้นะฮะไอ้การตบตีนิดๆหน่อยๆมีอยู่นะฮะมีอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่น้อยมากน้อยเลยฮะโอเคเลยฮะความสนุกเนี่ยอันนี้ชอบนะเมื่อกี้เฉยๆด้านแค่การแสดงเฉยๆต่อมานะคุ้มค่าตั๋วคุ้ม3ชั่วโมงเนี่ยคุ้มแต่ผมลืมบอกไปคือบัตรของนี่นะฮะบุพเพเนี่ยมีการชาร์จนะครับมีชาร์จ20บาทนะฮะเอ็มพาร์ตอ่ะชาร์จนะเก็บแพงคือไอ้ง่ายอ่ะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ไงแล้วก็รู้ว่าคนจะมาดูก็เหมือนกับหนัง MCU หรือว่าหนัง DC หรือท็อปกันอะไรพวกนี้เหมือนกันมีการชาร์จแล้วช่วงหลังเนี่ยหนัง GDH เนี่ยฮะเริ่มชาร์จแล้วนะฮะ20บาทเริ่มชาร์จละรู้ว่าตัวเองอ่ะเอ้ยขายได้อะไรเงี้ยเริ่มละแล้วก็แตกต่างกับไลโอไงไลโอโคตรใหญ่ยักษ์เนี่ยครับบัตร119บาทไปดูได้นั่นในเว็บผมตีว่าการต่างของราคาเนี่ยระหว่างเรื่องบุพเพกับไลโอเนี่ยฮะค่าเฉลี่ยต่างกัน101ก็คือถ้าเกิดเราเอาตั๋วของบุพเพอ่ะก็ดูไลโอได้2คนน่ะนะครับต่างกันคือต่างกันเยอะอยู่นะต่างกันเกือบเท่านึงอ่ะถือว่าเยอะถือว่าเยอะแล้วก็ไลโอเนี่ย Empath ก็ไม่เก็บ Empath ก็0บาทรูดเสร็จก็เข้าเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไอเนี่ยบุพเพอ่ะมันเก็บ20บาทแต่ผมมองอีกอย่างอ่ะผมมองในอีกมุมหนึ่งด้วยคือมุมหนังมันยาวก็อีกอย่างด้วยหนังเกือบ3ชั่วโมงเงี้ยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีนะน้อยหนังฝรั่งก็ไม่ค่อยเห็นอันนี้คุ้มนะค่าตั๋วเนี่ยดูความคุ้มเรื่องระยะเวลาด้วย ไม่ใช่คุณภาพอย่างเดียวดูความคุ้มด้วยแล้วก็คนพุ่มกลับเนี่ยก็คือพี่ปิงอดิศรที่กำกับรถไฟฟ้าคือฉากแรกของหนังเนี่ยมันจะมีนะฮะมีรถไฟฟ้ามาเลยเป็นรถไฟฟ้า MRT ไงแต่ว่าตอนที่แกกำกับเนี่ยรถไฟฟ้า BTS ไงที่เคนเทียเดชอ่ะเป็นวิศวกรนะอันนี้เปิดเรื่องก็เป็น MRT เลยฮะรถใต้ดินมาเลยตื่นไว้พูดกับรถไฟฟ้านะห่างหายไปนานนะห่างหายไปหลายปีเหมือนกันนะทีนะแต่ตอนเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ประทับใจเท่ากับ One for the Road ยังOne for the Road เนี่ยมันถึงขั้นประทับใจที่ผมดูนะ
อันเนี้ยมันฟีลกู๊ดฟีลกู๊ดแบบ GDH แล้วก็มันมีความซึ้งอยู่นะฮะช่วงท้ายๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเอ้ยเราได้ข้อคิดได้แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่ไงมันยังไม่ใช่มันดูเพื่อความบันเทิงเป็นแมสเฉยๆนะฮะไม่ได้ถึงขั้นแบบมีข้อคิด impact หรือตั้งคำถามกับคนดูนี่เลยครับตั้งคำถามกับคนดูอ่ะมากมายอะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่ไงมันจะเป็นเชิงพาณิชย์มากกว่าเรื่องเนี้ย I want for the road อ่ะมันจะมีพาณิชย์ด้วยแล้วก็มีความเป็นอินดี้เข้ามามีการตั้งคำถามกับคนดูที่หนักหน่วงเลยฮะ I want for the road อ่ะดีนะเรื่อง Fast and Furious ก็เป็นแบรนด์หนึ่งของ GDHแล้วก็อย่าลืมนะอย่าเพิ่งรีบออกนะฮะหนังเรื่องนี้อ่ะมันมีเอ็นเครดิตด้วยคือมันเปิดท้ายไว้นะฮะช่วงท้ายๆของเรื่องเปิดท้ายไว้น่าจะมีภาค3เลยฮะแล้วผมมองว่ามีเพราะว่าเปิดท้ายไว้แล้วอย่างนี้อ่ะไปดูนะผมไม่เล่านะเดี๋ยวสปอยเปิดท้ายไว้ท้ายเรื่องเลยแล้วมีเอ็นเครดิตด้วยแบบหนัง MCU เนี่ยพร้อมต่อขาดอย่างเดียวรายได้เงี้ยครับพร้อมเปิดแล้วยังขาดแค่รายได้ที่จับต้องได้ไงกำไรเป็นเนื้อเป็นหนังแต่ผมมองนะผมดูจากคนดูอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้200ล้านบาทนะผมว่ามี200ล้านมีเรื่องเนี้ย200ล้านน่าจะมีอยู่แต่300เนี่ยก็ไม่แน่นะดูอยู่ที่กระแสด้วยฮะแต่ว่าอย่าลืมนะช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะช่วงข้าวยากหมากแพงคนน่ะต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นแต่รายได้อ่ะเท่าเดิมหรือน้อยลงพลังงานน้ำมันก็แพงอะไรเงี้ยบางทีนะคนก็ต้องประหยัดมากขึ้นรัดเข็มขัดขึ้นไงเรื่องความบันเทิงเนี่ยตัดออกได้ต้องตัดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้รายได้อ่ะลดลงไปบางส่วนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะแต่200ล้านน่ะถึงผมว่าถึงอยู่นะฮะถึงเท่ากับหนังพวก MCU อะไรอ่ะไอ้ทอเนี่ยฮะที่เพิ่งเข้าไปอ่ะ200ล้านบาทนะโอเคนะก็เหลืออะไรบ้างอ่ะความคุ้มค่าตั๋วอันนี้ชอบอยู่ฮะต่อไปเนี่ยข้อคิดคนดูหนังให้ข้อคิดคนดูด้วยนะฮะมันจะมีบทพูดอยู่สุดท้ายเลยนะครับเป็นครูแล้วก็เป็นบาทหลวงของเกศรเนี่ยฮะตอนท้ายเรื่องบอกว่าประวัติศาสตร์จะเป็นแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนเขียนแล้วก็คนเขียนเนี่ยมีมุมมองแบบไหนก็จริงนะฮะก็จริงผมเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในหนังสือไงสมัยก่อนอ่ะมันจะจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับผมหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องสมมุติขึ้นนะครับผมไม่ใช่เรื่องจริงนะเขาได้แค่เรื่องจริงของเกศรประวัติศาสตร์อ่ะแล้วก็มาเขียนเพิ่มเติมเข้ามาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวตัวละครเนี่ยสมมุติขึ้นมานะฮะบางตัวละครเนี่ยมันเขาก็อ้างอิงตัวละครจริงๆไงขุนทรภู่อะไรเงี้ยอ้างอิงชื่อนะครับผมนะแต่ว่าไปทำอะไรที่ไหนตรงไหนเป็นญาติกับใครสุดทนพูดเนี่ยอันเนี้ยสมมุติขึ้นมาแต่งขึ้นมานะนะครับข้อคิดของหนังเรื่องนี้นะที่ผมได้นะประวัติศาสตร์จะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับคนเขียนและมุมมองของคนเขียนนะดีนะสุดท้ายภาพรวมภาพรวมนะผมชอบในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขั้นชอบแบบอุ้ยท็อปกันอะไรเงี้ยชอบแบบชอบมากอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ชอบระดับหนึ่งเป็นหนัง GDH ที่ดีเรื่องหนึ่งในปีนี้แล้วมีความสดใหม่ของการเอาละครนะฮะมาถ่ายทอดในโรงหนังได้อย่างละเมียดละไมปราณีตกลมกล่อมอ่ะกลมกล่อมเลยเรื่องนี้
ทุกอย่างอ่ะไม่ได้เย่นะเรื่องเนี้ยไม่ได้เย่สรุปนะคุณภาพงานสร้างนะผมชอบบทภาพยนตร์เนี่ยผมชอบคุณภาพนักแสดงผมเฉยๆตรงนี้เฉยๆนะนักแสดงนะความสนุกชอบคุ้มค่าตัวเนี่ยชอบหนังให้ข้อคิดคนดูเฉยๆนะภาพรวมสรุปชอบนะลงในเพจได้นะลงในเพจเรียบร้อยแล้วนะ